สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราน็อปสตูดิโอเช่นเคยในวันนี้ผมก็พาทุกคนมาอยู่กับการสปอยหนังเรื่อง Crash of the Titan สงครามมหาเทพประจัญบานโดยที่หนังเรื่องนี้ก็จะเล่าเรื่องราวของการต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับเทพซึ่งทางฝั่งมนุษย์ก็มีกุญแจสำคัญคือเพอร์ซิอุสชายผู้ที่เป็นครึ่งเทพตัวเพอร์ซิอุสมีความเครียดแค้นต่อเทพเจ้าที่ได้พรากครอบครัวเขาไปโดยความเครียดแค้นเพอร์ซิอุสตั้งใจจะล้างบางเหล่าเทพให้หมดสิ้นบวกกับทางฝ่ายมนุษย์ก็หมดศรัทธาต่อเหล่าเทพเจ้าแล้วด้วยการต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้าจึงได้เริ่มขึ้นทางฝั่งมนุษย์จะสามารถเอาชนะเทพเจ้าเหล่านี้ได้หรือไม่และเรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นยังไงเราไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับหนังได้เริ่มต้นเรื่องมาที่ชายชาวประมงคนหนึ่งเขาได้แล่นเรือมาเจอเข้ากับกล่องอะไรบางอย่างชายชาวประมงได้นำกล่องใบนี้ขึ้นมาบนเรือพร้อมกับเปิดดูปรากฏว่าด้านในนั้นมีร่างของหญิงสาวที่ได้สิ้นลมหายใจไปแล้วแต่ทว่ายังมีเด็กน้อยทารกคนหนึ่งที่ยังคงมีชีวิตอยู่เช่นกันชายชาวประมงได้เห็นแบบนี้เขารู้ได้ทันทีว่าสิ่งนี้มันคือโชคชะตาชายแก่ได้นำเด็กชายคนนี้มาเลี้ยงดูพร้อมกับได้ตั้งชื่อให้ว่าเพอร์ซิอุสวันเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปทารกเพอร์ซิอุสในวันนั้นได้เติบโตกลายมาเป็นชายหนุ่มรูปร่างดีแถมในตอนนี้เพอร์ซิอุสก็ยังมีน้องสาวอีกคนหนึ่งโดยที่เธอก็ได้เกิดขึ้นมาภายหลังที่พ่อของเพอร์ซิอุสเอาเขามาเลี้ยงในตอนนี้ครอบครัวของเพอร์ซิอุสก็ยังใช้ชีวิตแบบชาวประมงไปเรื่อยๆพวกเขาหาปลาประทังชีวิตไปวันๆพอตกค่ำก็กินนอนอยู่บนเรือไม่ไปไหนถึงแม้ว่าชีวิตของพวกเขาจะไม่ได้สวยหรูอะไรมากมายทว่าเพียงแค่นี้ก็เพียงพอทำให้เด็กหนุ่มเพอร์ซิอุสนั้นมีความสุขมากพอแล้วทั้ง4ก็ยังคงใช้ชีวิตแบบนี้เรื่อยมาโดยที่พวกเขาก็มีความรักที่มอบให้แก่กันอย่างมากในวันหนึ่งพวกเขาได้แล่นเรือมาเรื่อยๆจนในที่สุดพวกเขาก็ได้เดินทางมาถึงเกาะอากอสในตอนแรกทั้ง4คนต่างดีใจเนื่องจากที่นี่มีคนอาศัยอยู่มากมายพวกเขาก็คงสามารถพักพิงอยู่ที่นี่กันได้สักพักไม่ไกลจากพวกของเพอร์ซิอุสได้มีรูปปั้นของซุสเทพเจ้าสูงสุดตั้งตระหง่านอยู่รูปปั้นนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเหล่ามนุษยชาติเทิดทูนและบูชาเหล่าเทพมากมายขนาดไหนแต่ทว่าในวันนี้ดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่แล้วเนื่องจากที่ด้านล่างรูปปั้นได้มีทหารจำนวนมากกำลังทำอะไรบางอย่างพอพ่อของเพอร์ซิอุสมองเข้าไปใกล้ๆปรากฏว่าทหารเหล่านี้กำลังทำลายรูปปั้นซึ่งอีกไม่กี่อึดใจรูปปั้นของซุสที่ตอนแรกตั้งตระหง่านอยู่อย่างสวยงามก็ได้พังทลายและร่วงหล่นลงมาสู่ท้องทะเลเบื้องล่างสิ่งนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าในตอนนี้อย่างมนุษยชาติได้หมดความศรัทธาต่อเหล่าเทพเจ้าแล้วแถมพวกเขาก็ยังได้ทำการทำลายรูปปั้นทิ้งเพื่อเป็นการแสดงให้เหล่าเทพรู้ว่าฝั่งมนุษย์พร้อมที่จะทำสงครามกับเหล่าเทพแล้วทางด้านเทพเจ้าพวกเขาก็ได้เฝ้ามองการกระทำของมนุษย์อยู่การกระทำเช่นนี้เป็นการลบหลู่พวกเขาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะซุสเขานั้นเปรียบเสมือนพ่อของมนุษย์ทั้งหมดโดยเมื่อเทพผู้ยิ่งใหญ่ได้ถูกมนุษย์เหล่านี้เหยียดหยามจากความรักก็ได้เปลี่ยนแปลงเป็นความโกรธฮาเดสน้องชายของซุสอาสาจะเป็นคนไปจัดการกับมนุษย์พวกนี้เองทันใดนั้นหลังจากที่รูปปั้นของซุสถูกทำลายฮาเดสได้แปลงกายเป็นปีศาจขึ้นมาจากทะเลพร้อมกับเข้าจู่โจมเหล่าทหารทันทีทางฝั่งทหารพวกเขาก็พยายามต่อสู้อย่างสุดชีวิตแต่ทว่าพวกเขาก็ทำอะไรไม่ได้ฮาเดสไล่จัดการกับมนุษย์พวกนี้จนสิ้นซากซึ่งเมื่อหนำใจแล้วฮาเดสได้เหลือบไปเห็นเรือของเพอร์ซิอุสที่อยู่ไม่ไกลเขาได้พุ่งเข้าไปโจมตีเรือลำนี้ทันทีทางด้านครอบครัวของเพอร์ซิอุสถึงแม้จะรู้ว่าตัวเองกำลังถูกโจมตีแต่พวกเขาทั้งหมดก็หนีไม่ทันเรือของเพอร์ซิอุสได้จมดิ่งไปสู่ก้นทะเลพ่อแม่และน้องสาวของเขาได้ติดอยู่ภายในเรือลำนั้นชายหนุ่มพยายามดำดิ่งลงไปเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ติดอยู่แต่ด้วยแรงเพียงน้อยนิดสุดท้ายเพอร์ซิอุสก็ไม่สามารถช่วยใครได้ชายหนุ่มนอนหมดแรงอยู่บนซากเรือกลางทะเลในตอนนี้เพอร์ซิอุสนั้นเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความเสียใจโชคดีที่มีกองเรือของเกาะอากอสได้แล่นเรือผ่านมาพอดีเพอร์ซิอุสเลยได้ถูกช่วยเหลือและนำตัวกลับมาที่เมืองด้วยเหล่าทหารของเมืองอากอสที่ออกไปทำลายรูปปั้นของเหล่าเทพรวมถึงวิหารต่างๆพวกเขาได้ถูกฮาเดสฆ่าตายทั้งหมดเหลือรอดเพียงแค่กลุ่มทหารที่ช่วยตัวเพอร์ซิอุสกลับมาซึ่งหลังจากที่พวกเขาเข้าฝั่งมาแล้วพวกเขาก็ได้ไปเข้าเฝ้าราชาเพื่อแจ้งให้ทราบถึงเรื่องที่เกิดขึ้นทางด้านราชาถึงแม้ว่าเขาจะสูญเสียทหารฝีมือดีไปมากแต่วันนี้มันก็เป็นวันที่น่ายินดีที่สุดเนื่องจากพวกเขาได้ทำลายรูปปั้นและวิหารของเหล่าทวยเทพไปจนหมดสิ้นแล้วสิ่งนี้คงจะทำให้เทพบนโอลิมปัสรับรู้ได้ว่ามนุษยชาติไร้ซึ่งศรัทธาและความกลัวต่อเหล่าเทพแล้วด้วยผู้คนได้ต่างดื่มและแสดงความยินดีต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้แต่ทว่ากลับมีหญิงสาวคนหนึ่งที่เห็นต่างต่อคนอื่นเธอมีนามว่าแอนโดเมดาเธอเป็นลูกสาวของกษัตริย์เธอไม่เห็นด้วยกับการที่ไปลบหลู่เทพเจ้าแบบนั้นเพราะว่าการทำแบบนี้มีแต่จะสูญเสียเลือดเนื้ออย่างเดียวไม่มีผลดีอะไรที่ได้กลับมาเลยแม่ของเธอผู้ที่เป็นราชินีเมื่อได้ยินแบบนั้นก็เลยพูดสวนกลับมาทันทีว่าเทพเจ้าไม่เคยมอบอะไรให้กับพวกเขาการทำแบบนี้แหละมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วพวกเทพจะได้รู้ว่าพวกเราไม่ได้มีความเกรงกลัว
ต่อมันแถมองค์ราชินียังได้พูดยกย่อลูกสาวของตัวเองว่าเธอนั้นสวยและสง่างามกว่าเทพองค์ไหนๆไม่มีเทพองค์ไหนจะมาเทียบเธอได้ยังไม่ทันจะสิ้นสุดคำพูดของเธอจู่ๆก็ได้มีเปลวไฟสีดำปรากฏขึ้นมากลางห้องทหารจำนวนมากได้ถูกดูดเข้าไปในนั้นไม่นานนักร่างจริงของลูกไฟดวงนั้นก็ได้ปรากฏออกมาซึ่งเขาคนนี้ก็คือฮาเดสเทพแห่งความตายนั่นเองฮาเดสได้ลงมาสั่งสอนเหล่ามนุษย์ที่บังอาจลบหลู่เหล่าเทพฮาเดสได้ตรงไปหาองค์ราชินีและราชาพร้อมกับได้สั่งให้ทุกคนในห้องนี้คุกเข่าฮาเดสได้สาปให้ราชินีมีแต่ความชราหลังจากนั้นเขาก็ได้หันไปพูดกับราชาว่าใน10วันจะเกิดสุริยุปราคาในวันนั้นฮาเดสจะปล่อยคราเคนปีศาจจอมทำลายล้างมาทำลายเมืองอาร์กอสแห่งนี้สิ่งเดียวที่จะสามารถหยุดคราเคนได้คือเลือดของแอนโดรเมดาลูกสาวของกษัตริย์หมายความว่าถ้าหากกษัตริย์อยากจะรักษาเมืองนี้ไว้ก็ต้องแลกด้วยตัวลูกสาวตัวเองสิ่งนี้เป็นบทลงโทษของมนุษย์ที่บังอาจมาลบหลู่เหล่าเทพแบบนี้ทางฝั่งเพอร์ซิอุสเมื่อเขาได้เห็นฮาเดสอีกครั้งชายหนุ่มตั้งใจจะกระโดดเข้าไปจัดการกับฮาเดสเพื่อล้างแค้นในครอบครัวแต่ทว่าเพอร์ซิอุสก็ได้ถูกหญิงสาวคนหนึ่งห้ามไว้โดยที่เธอได้บอกให้เพอร์ซิอุสอดทนรอก่อนอีกไม่นานตัวเพอร์ซิอุสจะได้ล้างแค้นอีกครั้งซึ่งจากคำห้ามของหญิงสาวเพอร์ซิอุสก็เลยยังไม่ลงมือในตอนนี้ทางฝั่งฮาเดสหลังจากที่เขาคุยกับราชาเสร็จเขาก็ได้หันกลับมาหาเพอร์ซิอุสและได้พูดออกมาว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจแถมยังบอกอีกว่าสิ่งนี้มันก็คือคำบัญชาของบิดาของนายนั่นเองหลังจากนั้นฮาเดสก็ได้หายตัวไปจากที่นี่ทิ้งไว้เพียงแค่เพอร์ซิอุสที่กำลังสงสัยและงุนงงจากสิ่งที่ฮาเดสพูดต่อมาทางฝั่งทหารเมื่อได้รู้ว่าเพอร์ซิอุสนั้นเป็นลูกชายของซุสพวกเขาก็ตั้งใจจะฆ่าเพอร์ซิอุสทิ้งเพราะว่าคิดว่าเพอร์ซิอุสเป็นสายทว่าองค์ราชาก็ได้มาห้ามไว้ซะก่อนเนื่องจากเพอร์ซิอุสนั้นเป็นความหวังเดียวที่จะสามารถจัดการกับเหล่าเทพและทำให้เขาไม่ต้องสั่งเวยลูกสาวแต่ตัวของเพอร์ซิอุสก็ได้ตอบปฏิเสธไปเขาจะไม่ต่อสู้มือของเขาไม่ได้มีไว้จับดาบมีไว้แค่จับอ้วนหาปลาเท่านั้นสุดท้ายเมื่อเพอร์ซิอุสไม่ยอมทำตามเขาก็เลยต้องถูกนำตัวไปขังสักพักหญิงสาวที่เคยห้ามเขาไว้ก่อนหน้านี้ก็ได้มาหาโดยที่เธอคนนี้เธอมีชื่อว่าไอโอเธอเป็นครึ่งเทพเช่นเดียวกับเพอร์ซิอุสเธอได้เล่าเรื่องราวในอดีตให้กับชายหนุ่มฟังในสมัยอดีตได้มีเหล่ามนุษย์ทำสงครามกับเหล่าเทพเจ้าและผู้นำของมนุษย์ในครั้งนี้ก็คือกษัตริย์อาร์เคเลเซียสการกระทำของอาร์เคเลเซียสทำให้เหล่าเทพไม่พอใจเป็นอย่างมากทว่าซุสก็ไม่สามารถทำใจสังหารมนุษย์ที่เขาสร้างขึ้นมาเองได้ตัวซุสยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักที่มีให้กับมนุษย์แต่เขาก็คงต้องสั่งสอนอาร์เคเลเซียสผู้ที่เหื่อมเกิมคนนี้จนในที่สุดซุสก็ได้ตัดสินใจแปลงกายเป็นกษัตริย์อาร์เคเลเซียสและได้เข้ามาหาองค์ราชินีของกษัตริย์ด้านพระชายาของอาร์เคเลเซียสเธอก็ไม่รู้ว่าชายคนนี้ไม่ใช่สามีของเธอสุดท้ายเธอก็ได้พลาดพังไปอาร์เคเลเซียสที่รู้ความจริงว่าซุสเทพเจ้าที่เขาจงเกลียดจงชังได้มีบุตรชายกับพระชายาของเขาอาร์เคเลเซียสไม่สามารถทนความอัปยศในครั้งนี้ได้เขาตัดสินใจประหารพระชายากับบุตรชายที่เกิดขึ้นกับเทพเจ้าองค์นี้อาร์เคเลเซียสได้โยนลงศพที่ด้านในมีร่างของบุตรชายของเขาลงไปยังทะเลแถมหลังจากนั้นเขาก็ได้พูดท้าทายต่อเทพซุสสุดท้ายอาร์เคเลเซียสก็เลยถูกสายฟ้าของเทพซุสเล่นงานส่วนเพอร์ซิอุสเด็กน้อยก็ได้ร่องรอยไปเจอเข้ากับชายประมงในตอนต้นเรื่องโดยที่ทั้งหมดไอโอเธอก็เฝ้ามองอยู่ตลอดและเธอก็คือคนพาเพอร์ซิอุสไปเจอกับพ่อบุญธรรมคนนี้ซึ่งจริงๆแล้วเพอร์ซิอุสนั้นเกิดมาเพื่อฆ่าคราเคนตอนนี้ชายหนุ่มนั้นเป็นเพียงความหวังเดียวที่เหล่ามนุษย์จะสามารถต่อกรกับเทพเจ้าเหล่านี้ได้ทางด้านเพอร์ซิอุสเมื่อเขาได้ยินเรื่องราวของตัวเองในอดีตจากปากของไอโอในที่สุดเพอร์ซิอุสก็ตัดสินใจจะต่อสู้กับเหล่าเทพเพื่อที่เขาจะได้โอกาสจัดการกับฮาเดสอีกครั้งและจะได้ล้างแค้นให้กับครอบครัวและเมื่อเพอร์ซิอุสมีใจจะต่อกรกับเหล่าเทพแล้วองค์ราชาก็ได้สั่งให้ทหารติดตามเขาไปด้วยทว่าในตอนนี้พวกเขายังไม่รู้วิธีจัดการกับคราเคนพวกของเพอร์ซิอุสเลยจะต้องไปถามวิธีจัดการกับคราเคนกับพวกแม่มดที่อยู่อันไกลโพ้นและเมื่อมีแผนการแล้วพวกของเพอร์ซิอุสก็ออกเดินทางทันทีแต่ในตอนที่พวกเขาออกมาจากเมืองผู้คนจำนวนมากก็พยายามจะห้ามพวกของเพอร์ซิอุสไว้เพราะว่าพวกเขาเชื่อว่าการลบหลู่เหล่าเทพเจ้าแบบนี้จะนำพามาซึ่งความหายนะทว่าองค์ราชาก็ไม่สามารถสละชีวิตของลูกสาวตัวเองได้ทหารที่รับคำสั่งของราชาก็เลยจำใจต้องติดตามเพอร์ซิอุสไปหาแม่มดแต่ถึงแม้ว่าจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยในหมู่คนเหล่านี้ก็ยังมี2พี่น้องพรานป่าอาสาจะติดตามไปด้วยและด้วยความที่ทั้ง2คนมีความรู้เรื่องสัตว์ในป่าสุดท้ายดราโก้ผู้ที่เป็นหัวหน้าทหารก็เลยอนุญาตให้ทั้งคู่ติดตามมาด้วยพวกของเพอร์ซิอุสได้ออกเดินทางจากเมืองหลวงทันทีพวกเขาได้เดินทางกันมาเรื่อยๆซึ่งมันก็ผ่านมาหลายวันเหล่าทหารที่ติดตามเพอร์ซิอุสมาก็ไม่ค่อยชอบชายหนุ่มสักเท่าไหร่เนื่องจากเพอร์ซิอุสนั้นเป็นครึ่งเทพแถมยังเป็นบุตรของซุสชายผู้ที่เป็นศัตรูกับมวลมนุษย์เพอร์ซิอุสก็เลยถูกดูแคลนจากทหารที่ติดตามมาโดยเฉพาะดราโก้ที่ไม่ค่อยชอบใจเขาได้ลองทดสอบฝีมือการต่อ
อสู้ของเพอร์ซิอุสโดยที่ในตอนแรกเพอร์ซิอุสก็ไม่สามารถทำอะไรดาโก้ได้เลยแต่ด้วยความที่เขาเป็นเครื่องเทพวิชาการต่อสู้มันคงอยู่ในสายเลือดของเขาสุดท้ายเพอร์ซิอุสก็เลยสามารถเอาชนะดราโก้ได้ซึ่งจริงๆแล้วดราโก้ไม่ได้ตั้งใจจะทดสอบเพอร์ซิอุสเขาเพียงแค่อยากให้ชายหนุ่มรู้ว่าตัวเองมีฝีมือมากพอที่จะสามารถต่อกรกับเทพพวกนั้นเพอร์ซิอุสที่รู้ตัวดีว่าถ้าหากเขายังเดินทางไปกับคนเหล่านี้มันจะต้องมีคนตายเพราะเขาแน่ๆชายหนุ่มก็เลยตั้งใจจะออกเดินทางไปหาแม่มดเพียงแค่คนเดียวแต่ทางฝั่งของดราโก้ที่เขามากประสบการณ์ก็ได้รู้ทันความคิดของเพอร์ซิอุสชายหัวหน้าทหารก็เลยตามมาตัดมาที่เพอร์ซิอุสหลังจากที่เขาออกมาจากกลุ่มเขาก็ได้เดินมาเจอดาบที่ทางเทพเจ้าเป็นคนประทานมาให้แถมเหล่าเทพยังได้ส่งม้าเพกาซัสม้าที่คอยรับใช้เหล่าเทพมาด้วยโดยที่ทั้งสองสิ่งนี้เป็นสิ่งยืนยันว่าทางเทพกำลังจับตามองเพอร์ซิอุสอยู่แต่ทว่าทางฝั่งเพอร์ซิอุสเขาได้ปฏิเสธสิ่งทั้งสองเขาอยากจะจัดการเรื่องนี้โดยยังคงความเป็นมนุษย์อยู่เขาจะไม่ยอมรับเรื่องที่ตัวเองเป็นครึ่งเทพและจะไม่ยอมใช้สิ่งเหล่านี้แน่เพอร์ซิอุสที่ไม่อยากใช้ก็เลยให้ดาบนี้กับดาโก้เผื่อที่ดาโก้อยากจะใช้เจ้าดาบนี้ต่อสู้หลังจากนั้นชายหนุ่มก็เดินจากไปอีกดาโก้ที่เห็นแบบนั้นก็เลยสั่งให้ลูกน้องไปตามเพอร์ซิอุสกลับมาแต่ในตอนที่ทั้งสองคนกำลังเดินตามหาเพอร์ซิอุสอยู่พวกเขาก็ได้ถูกโจมตีจากอะไรบางอย่างเจ้าสิ่งนี้เป็นปีศาจที่มีพละกำลังมากมายมหาศาลทหารของดาโก้ไม่สามารถทำอะไรเจ้าสิ่งนี้ได้เลยแถมเจ้าสิ่งนี้เมื่อมันได้เห็นเพอร์ซิอุสมันยังรีบพุ่งเข้าไปโจมตีทันทีโดยเหตุผลที่เจ้าสิ่งนี้เข้าโจมตีเพอร์ซิอุสก็เพราะว่าเขาคนนี้คือกษัตริย์อาเคเซียสที่โดนคำสาปของซุสจนกลายเป็นปีศาจแถมอาเคเซียสยังได้รับพลังจากฮาเดสโดยที่ฮาเดสมีเป้าหมายให้อาเคเซียสฆ่าเพอร์ซิอุสทิ้งเนื่องจากถ้าเกิดเพอร์ซิอุสตายคลาเคนปีศาจของฮาเดสก็จะมอบความกลัวให้กับมวลมนุษยชาติซึ่งจากความกลัวก็จะทำให้ฮาเดสมีพลังมากขึ้นมากพอที่เขาจะสามารถกลับไปทวงบัลลังก์จากพี่ชายอย่างสุดส่วนทางด้านอาร์เคเลเซียสเขาก็มีเป้าหมายเดียวกันคือการจัดการเพอร์ซิอุสลูกชายที่ทำให้เขาอัปยศจนถึงทุกวันนี้เลยทำให้หลังจากที่อาร์เคเลเซียสได้พลังเขาจึงมุ่งหน้ามาจัดการกับเพอร์ซิอุสที่นี่ทางด้านทหารของดราโก้ที่เห็นพวกเขาก็พยายามเข้าไปช่วยเหลือเพอร์ซิอุสทว่าพวกเขาก็ทำอะไรไม่ได้มากนักเนื่องจากอาร์เคเลเซียสนั้นมีพละกำลังมหาศาลมากๆโชคดีที่ดาโก้เขามีฝีมือมากพอดาโก้สามารถตัดมือของอาร์เคเซียสก็เลยทำให้เพอร์ซิอุสรอดตายมาได้ด้านอาร์เคเซียสที่รู้ดีว่าตอนนี้ตัวเองคงสู้ทหารพวกนี้ไม่ได้จอมปีศาจก็เลยวิ่งหลบหนีลงมาด้านล่างหุบเขาแต่ทางฝั่งของเพอร์ซิอุสก็วิ่งตามมาอย่างไม่ลดละเพราะว่าเขาต้องการรู้ให้ได้ว่าอาร์เคเซียสเข้ามาทำร้ายเขาทำไมเพอร์ซิอุสพาทหารวิ่งตามลงมาโดยไม่สนคำเตือนของดาโก้จนสุดท้ายทุกคนก็ได้มาเจอข้อกับแมงป่องยักษ์ที่ได้ทำรังอยู่ด้านล่างหุบเขาพวกแมงป่องยักษ์ได้เข้าโจมตีเหล่าทหารของเพอร์ซิอุสรวมถึงตัวของเพอร์ซิอุสด้วยซึ่งถึงแม้ทหารเหล่านี้จะมากฝีมือแต่แมงป่องยักษ์เหล่านี้มันก็คงจะเกินมือพวกเขาไปมากถึงแม้ว่าดาโก้จะสามารถจัดการกับแมงป่องยักษ์ไปได้ตัวนึงและก็ยังมีเพอร์ซิอุสที่สามารถจัดการกับแมงป่องยักษ์ได้เช่นกันทว่าเจ้าแมงป่องพวกนี้มันก็ยังมีมาเพิ่มอีกแถมยังมีแมงป่องตัวหนึ่งที่มีร่างกายใหญ่กว่าเพื่อนพวกแมงป่องได้ล้อมพวกของเพอร์ซิอุสไว้ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปพวกของเพอร์ซิอุสจะต้องถูกฆ่าตายทั้งหมดแน่ซึ่งก่อนที่พวกของเพอร์ซิอุสจะถูกเล่นงานจู่ๆก็ได้มีสิ่งมีชีวิตบางอย่างปรากฏตัวขึ้นมาพวกเขาเหล่านี้มีชื่อว่าจินในอดีตพวกเขาเคยเป็นมนุษย์มาก่อนทว่าพวกจินก็ดัดแปลงร่างกายของตัวเองจนตอนนี้ไม่ใช่มนุษย์ไปแล้วซึ่งปกติจินจะเป็นศัตรูกับพวกมนุษย์แต่ดูเหมือนในครั้งนี้พวกเขาจะมาช่วยเหล่ามนุษย์ซะมากกว่าจินได้ช่วยเหลือพวกของเพอร์ซิอุสจากเหล่าแมงป่องเพอร์ซิอุสที่เห็นว่าจินมาช่วยก็เลยจะเดินไปขอบคุณแต่เขาก็ได้ล้มฟุบไปเหตุผลที่เพอร์ซิอุสเป็นแบบนั้นมันก็มีผลมาจากพิษของอาร์เคเลเซียสอาร์เคเลเซียสได้กัดเข้าไปที่แขนของเพอร์ซิอุสในตอนที่ต่อสู้กันซึ่งพิษของอาร์เคเลเซียสมันก็มีฤทธิ์ร้ายแรงมากๆเพอร์ซิอุสไม่สามารถเดินทางไปต่อได้ด้วยผลของพิษเลยทำให้พวกเขาจะต้องหยุดพักที่นี่ก่อนในตอนนี้อาการของเพอร์ซิอุสมันย่ำแย่มากๆเขาอาจจะตายจากพิษของอาร์เคเลเซียสก็ได้ทางด้านไอโอเธอก็พยายามดูแลเพอร์ซิอุสอย่างสุดชีวิตแต่เธอก็ทำอะไรไม่ได้มากนักจนจินที่เฝ้ามองอยู่ทนดูไม่ได้เขาเลยได้เข้ามารักษาเพอร์ซิอุสด้วยตัวเองแต่ทางฝั่งดาโก้ที่รู้ว่าจินเป็นศัตรูกับมนุษย์เขาคิดว่าจินจะเข้ามาทำร้ายเพอร์ซิอุสก็เลยจะเข้าไปจัดการจากความเข้าใจผิดทั้งสองฝ่ายก็เลยได้ต่อสู้กันอยู่พักหนึ่งจนสุดท้ายเพอร์ซิอุสที่อาการดีขึ้นก็ได้เดินออกมาจนพวกของดาโก้ได้รู้ว่าจินให้ความช่วยเหลือก็เลยหยุดการต่อสู้ในครั้งนี้ลงทางด้านจินพวกเขาก็ได้สื่อสารว่าถึงแม้พวกเขาจะเป็นศัตรูกับมนุษย์แต่ก็ไม่ได้เป็นศัตรูกับชายครึ่งเทพคนนี้เหล่าจินรอคอยคนที่จะ
มาปลดแอกการกดขี่ของเหล่าเทพและเมื่อพวกเขาได้เห็นเพอร์ซิอุสพวกเขาก็รู้ได้ทันทีว่าชายคนนี้นี่แหละจะเป็นคนสะสางเรื่องราวนี้พวกเขาก็เลยให้ความช่วยเหลือซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่การรักษาเพอร์ซิอุสพวกจินยังอาสาที่จะพาทางเพอร์ซิอุสไปหาแม่มดโดยการขี่หลังแมงป่องที่เกือบจะฆ่าพวกเขาก่อนหน้านี้ในตอนแรกพวกของดาโก้ก็ไม่อยากจะขึ้นหลังแมงป่องที่จะฆ่าพวกเขาสักเท่าไหร่ทว่าจะให้เดินไปเองมันก็อีกไกลและมันก็คงไม่ทันวันสุริยคาที่คลาเคนจะปรากฏตัวสุดท้ายพวกเขาก็เลยต้องจำใจเดินทางไปกับเหล่าจินจนในที่สุดพวกของเพอร์ซิอุสก็ได้เดินทางมาถึงที่อยู่ของเหล่าแม่มดก่อนที่จะขึ้นไปไอโอเธอได้ย้ำกับเพอร์ซิอุสว่าให้ถามแค่สิ่งที่ควรถามก็พอซึ่งเพอร์ซิอุสก็รับทราบและเมื่อขึ้นมาถึงด้านบนพร้อมกับได้เจอเหล่าแม่มดในตอนแรกพวกแม่มดก็เข้ามาโจมตีเนื่องจากพวกเธออยากจะกินทหารของดาโก้แต่ด้วยไหวพริบของเพอร์ซิอุสชายหนุ่มได้ชิงดวงตาเพียงดวงเดียวของเหล่าแม่มดมาพร้อมกับได้ใช้ดวงตาเพียงดวงเดียวนี้เป็นหลักประกันเพื่อเค้นถามข้อมูลวิธีการจัดการกับคลาเคนจนสุดท้ายพวกแม่มดก็ยอมบอกถึงวิธีการจัดการกับคลาเคนอสุรกายจอมโหดโดยวิธีการจัดการกับเจ้าสิ่งนี้ก็คือการใช้เมดูซ่าดวงตาของเธอสามารถทำให้สิ่งมีชีวิตทุกสิ่งกลายเป็นหินได้ภายในพริบตาดวงตาของเมดูซ่าเป็นสิ่งเดียวที่จะสามารถกำราบคลาเคนได้แต่ทว่าการที่จะให้เมดูซ่าช่วยเหลือมันก็เป็นไปไม่ได้เลยเพอร์ซิอุสได้ยินแบบนั้นก็เลยตัดสินใจจะไปสังหารเมดูซ่าและเอาหัวของเธอมาแทนทุกคนที่ได้ยินแบบนั้นก็ต่างพากันตกใจมากแต่นี่มันก็เป็นเพียงทางเดียวที่จะสามารถจัดการกับคลาเคนได้พวกเขาไม่มีทางเลือกเลยจำใจต้องทำตามวิธีของเพอร์ซิอุสหลังจากได้วิธีจัดการกับคลาเคนแล้วพวกเขาก็จะลงมาจากหุบเขาแต่ก่อนจะลงมาแม่มดพวกนั้นก็ได้พยากรณ์อีกหนึ่งอย่างซึ่งนั่นมันก็คือโชคชะตาของเพอร์ซิอุสชายหนุ่มจะต้องจบชีวิตลงจากเหตุการณ์นี้คำพูดของพวกแม่มดทำเอาทหารที่มากับเพอร์ซิอุสนั้นถอดใจไปเลยคำพูดของพวกแม่มดไม่เคยผิดทุกคนรู้ดีว่าถ้าหากตามเพอร์ซิอุสต่อไปพวกเขาจะต้องจบชีวิตด้วยแน่ๆทุกคนก็เลยเดินลงมาจากหุบเขาด้วยท่าทีไร้ซึ่งกำลังใจทางฝั่งเพอร์ซิอุสเขาก็ได้เดินลงมาแต่ก่อนจะไปหาพรรคพวกเขาก็ได้ไปเจอเข้ากับชายคนหนึ่งซึ่งชายคนนี้ก็คือซุดบิดาของเขาที่แปลงกายลงมาซุดมาที่นี่เพื่อยื่นข้อเสนอให้กับบุตรชายของตัวเองซุดอยากให้เพอร์ซิอุสกลับขึ้นไปด้านบนและใช้ชีวิตเฉกเช่นเทพยังไงซะชายหนุ่มก็เป็นบุตรชายของเขาเหมือนกันซุดก็เลยอยากจะให้โอกาสแต่ทางฝั่งเพอร์ซิอุสก็ไม่สนใจการเป็นมนุษย์มันดีที่สุดสำหรับเขาแล้วและเขาก็อยากจะล้างแค้นฮาเดสเพอร์ซิอุสก็เลยตอบปฏิเสธคำชวนซุดที่เห็นความตั้งใจของบุตรชายก็เลยยอมรับความกล้าหาญของเพอร์ซิอุสพร้อมกับได้มอบเหรียญทองให้กับเพอร์ซิอุสไว้เหรียญหนึ่งซึ่งเขาก็ได้บอกกับบุตรชายตัวเองว่าเจ้าเหรียญนี้มันจะจำเป็นต่อเพอร์ซิอุสในภายภาคหน้าหลังจากนั้นซุดก็ได้แปลงกายเป็นนกบินจากไปต่อมาเพอร์ซิอุสก็ได้ลงมาเจอเข้ากับพรรคพวกแต่ละคนก็ยืนอยู่ด้วยท่าทีหมดอะไรตายอยากพรานสองพี่น้องได้มอบโล่ไว้ให้กับเพอร์ซิอุสทั้งคู่รู้สึกชอบในตัวของเพอร์ซิอุสมากแต่พวกเขาก็ไม่อยากเอาชีวิตไปทิ้งที่รังของเมดูซ่าสองพี่น้องเลยขอถอนตัวกลับเมืองไปก่อนเพอร์ซิอุสที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่ได้ติดใจอะไรพร้อมกับกล่าวขอบคุณทั้งคู่หลังจากนั้นเขาก็เดินไปหาทหารของดราโก้ชายหนุ่มได้บอกกับทหารที่อยู่ตรงหน้าว่าเขานั้นรู้ดีทางข้างหน้านั้นเป็นทางที่อันตรายทุกคนอาจจะต้องจบชีวิตลงถ้าหากติดตามเขาไปแต่เพอร์ซิอุสก็ไม่สามารถทำได้ถ้าปราศจากพวกเขาคำพูดของชายหนุ่มทำให้เหล่าทหารมีไฟขึ้นมาอีกครั้งทุกคนตัดสินใจร่วมทางไปกับเพอร์ซิอุสซึ่งเมื่อทุกคนตกลงแล้วพรรคพวกของเพอร์ซิอุสก็เลยมุ่งหน้าไปยังรังของเมดูซ่าที่ตั้งอยู่สุดสายปลายแม่น้ำมรณะแต่ทว่าเมื่อมาถึงแม่น้ำพวกเขาก็ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้เนื่องจากแม่น้ำสายนี้มันดูอันตรายและน่ากลัวมากๆเพอร์ซิอุสที่ไม่รู้จะไปทางไหนต่อก็เลยใช้เหรียญที่ได้มาจากซุดเสี่ยงดวงดูถ้าหากออกหัวพวกเขาก็จะว่ายน้ำไปโชคดีที่จินยังพอรู้เรื่องจินได้คว้าเจ้าเหรียญนี้พร้อมกับปาลงไปในแม่น้ำทันใดนั้นได้ปรากฏเรือลำหนึ่งขึ้นมาเรือลำนี้เมื่อได้รับค่าจ้างจากจินก็เลยจะพาพรรคพวกของเพอร์ซิอุสไปส่งยังรังของเมดูซ่าที่เป็นเป้าหมายพวกของเพอร์ซิอุสที่เห็นว่าเรือลำนี้มารับก็เลยขึ้นเรือมาระหว่างทางพวกเขาก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเมดูซ่าไอโอเธอไม่สามารถเข้าไปในรังของเมดูซ่าได้เนื่องจากคำสาปของเมดูซ่าบังคับให้เมดูซ่าไม่สามารถทำร้ายสตรีได้จะมีเพียงแค่ชายชาตีที่เข้าไปในรังของเมดูซ่าได้เท่านั้นไอโอเธอก็เลยทำได้แค่เพียงสอนการต่อสู้แบบเมดูซ่าให้กับตัวของเพอร์ซิอุสไปซึ่งหลังจากที่ฝึกเสร็จพวกเขาก็เดินทางมาถึงรังของเมดูซ่าพอดีทั้ง4ก็ได้เข้าไปในรังของเมดูซ่าส่วนไอโอเธอก็รออยู่ด้านนอกและเมื่อเข้ามาด้านในรังของเมดูซ่าได้แล้วภายในนี้ก็เต็มไปด้วยร่างของคนที่กลายเป็นหินจากคำสาปของเธอทหารแต่ละคนก็ต่างหวาดกลัวกับสิ่งที่เห็นดาโก้พยายามเรียกสติทหารทุกคนกลับมา
ทว่าพวกเขาก็ได้ถูกเมดูซ่าลอบโจมตีดาโก้เป็นคนแรกที่ถูกธนูยิงเข้าใส่ส่วนคนที่เหลือก็ถูกคำสาปของเมดูซ่าเล่นงานในตอนนี้เหลือเพียงแค่เพอร์ซิอุสกับจินที่สามารถต่อสู้ได้ทว่าทั้งคู่ก็ทำอะไรเมดูซ่าไม่ได้เลยเพอร์ซิอุสพยายามวิ่งล่อเมดูซ่ามาให้จินจัดการแต่แล้วพวกเขาก็ทำไม่สำเร็จและกลายเป็นจินที่ถูกเล่นงานแทนจินได้เสียสละชีวิตของตัวเองระเบิดร่างกายเมดูซ่าไว้เพื่อถ่วงเวลาหลังจากนั้นก็เป็นดราโก้อีกคนที่ได้วิ่งตามมาเขาได้ทำลายหินด้านบนเพดานเพื่อใช้เจ้าหินนี้ถ่วงเวลาเมดูซ่าไว้เช่นกันจนตัวของเขาเองได้ถูกคำสาปของเมดูซ่าเล่นงานจนตายไปตอนนี้เหลือเพียงแค่เพอร์ซิอุสคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่เพอร์ซิอุสได้ใช้โล่ที่สองพี่น้องมอบมาให้มองไปด้านหลังซึ่งเมื่อเมดูซ่าพุ่งตัวจะมาจัดการกับเขาชายหนุ่มได้หลับตาพร้อมกับกระโดดไปฟันคอของเมดูซ่าเลยทำให้ในที่สุดเพอร์ซิอุสก็สามารถจัดการกับเมดูซ่าได้สำเร็จแต่ทว่าก็มีเพียงแค่เขาคนเดียวที่ยังมีชีวิตรอดเพอร์ซิอุสได้กลับลงมาหาไอโอถึงแม้ว่าจะมีเขารอดเพียงแค่คนเดียวเธอก็ดีใจมากเพราะว่าในที่สุดเพอร์ซิอุสก็ทำสำเร็จแต่ไม่ทันที่ทั้งสองคนจะได้ยินดีกันอาเคเรียสที่แอบตามมาก็ได้ทำการลอบสังหารไอโอจากทางด้านหลังหลังจากนั้นก็พุ่งตรงเข้ามาจัดการกับบุตรจอมอัปยศทันทีทั้งสองได้เข้าต่อสู้กันซึ่งในตอนแรกเพอร์ซิอุสก็ไม่สามารถสู้ได้เลยเขาถูกชายที่เปรียบเสมือนพ่ออีกคนเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวซึ่งเมื่อเพอร์ซิอุสกำลังจะพลาดท่าเขาได้ตัดสินใจใช้ดาบที่ถวยเทพมอบให้ต่อสู้และเมื่อเพอร์ซิอุสได้เริ่มใช้ดาบนี้สถานการณ์ก็เปลี่ยนไปทันทีกลับกลายเป็นฝั่งของเพอร์ซิอุสที่ได้เปรียบจนในที่สุดเพอร์ซิอุสก็สามารถสังหารอาคริสได้สำเร็จแต่ถึงแม้ว่าเขาจะสังหารชายจอมปีศาจได้แล้วเพอร์ซิอุสก็ไม่สามารถช่วยชีวิตของไอโอไว้ได้เธอจากไปภายใต้อ้อมกอดของชายหนุ่มทว่าก่อนที่ร่างของเธอจะหายไปเธอก็ได้ฝากฝังให้เพอร์ซิอุสทำสิ่งที่ควรทำต่อและด้วยคำพูดของไอโอเพอร์ซิอุสก็ตัดสินใจจะกลับไปจัดการกับคาเคนโดยที่เขาได้ขี่ม้าเพกาซัสที่บินมารับเขาถึงที่นี่กลับไปที่เมืองในเวลาเดียวกันทางด้านเมืองหลวงประชาชนก็ได้ก่อการจราจรจากความหวาดกลัวต่อคาเคนจนสุดท้ายพวกเขาก็ได้พังราชวังและจับตัวเจ้าหญิงมาเพื่อเป็นเครื่องสังเวยให้คาเคนแถมเหล่าประชาชนที่บ้าคลั่งเหล่านี้ยังทำการบูชาฮาเดสเทพแห่งความตายเพื่อหวังว่าตัวเองจะถูกไว้ชีวิตซึ่งในที่สุดคลาเคนก็ได้ปรากฏตัวออกมาจากคำสั่งของซุดอสุรกายยักษ์ได้พุ่งตรงมาที่เมืองหลวงพร้อมกับสังหารผู้คนภายในเมืองอย่างโหดเหี้ยมเมื่อประชาชนเริ่มหวาดกลัวฮาเดสก็มีพลังมากขึ้นจนในที่สุดพลังของเขาก็มากพอที่จะใช้ต่อกรกับซุดผู้เป็นพี่ฮาเดสได้บุกไปหาซุดเพื่อชิงบัลลังก์เทพสูงสุดฮาเดสตั้งใจจะทำลายมนุษย์ที่ซุดรักเพื่อตอบแทนสิ่งที่ซุดมอบให้กับเขาทางฝั่งซุดที่ในตอนนี้พลังของเขาสู้น้องชายไม่ได้ก็ได้บอกกับฮาเดสไปว่าฮาเดสทำไม่สำเร็จหรอกเนื่องจากฝ่ายมนุษย์ยังมีเครื่องเทพอีกคนหนึ่งที่เป็นความหวังอยู่ทันทีที่ฮาเดสรู้ว่าเพอร์ซิอุสยังมีชีวิตเขาเลยได้รีบออกมาจากโอลิมปัสเพื่อมาจัดการกับชายเครื่องเทพทันทีซึ่งในเวลาเดียวกันเพอร์ซิอุสก็กำลังรีบขี่ม้าเพกาซัสกลับมาที่เมืองหลวงฮาเดสพยายามขัดขวางเพอร์ซิอุสโดยการชิงหัวของเมดูซ่าไปแต่จนแล้วจนรอดเพอร์ซิอุสก็สามารถชิงหัวของเมดูซ่ากลับมาได้พร้อมกับได้เข้าไปช่วยเหลือองค์หญิงที่กำลังจะถูกคาเคนเขมือบเพอร์ซิอุสได้ใช้หัวของเมดูซ่ายื่นไปใส่คาเคนและทันทีที่เจ้าอสูรกายสบตาร่างของมันก็กลายเป็นหินทันทีสุดท้ายร่างกายอันใหญ่โตที่กลายเป็นหินก็ได้พลังคืนลงมาตัวองค์หญิงที่ถูกมัดไว้โดยความที่เมืองพังจากร่างของคาเคนเธอก็ได้ตกลงไปในน้ำเช่นกันทางฝั่งฮาเดสที่รู้ว่าแผนการตัวเองล้มเหลวแถมคลาเคนก็ถูกจัดการไปแล้วเขาก็ได้ปรากฏตัวมาเพื่อจะจัดการกับเพอร์ซิอุสด้วยตัวเองแต่ทว่าเพอร์ซิอุสก็ได้ส่งฮาเดสกลับคุมนรกของเขาไปโดยการใช้ดาบของเขาพร้อมกับสายฟ้าของซุดที่ประทานลงมาสุดท้ายเทพแห่งความตายก็เลยต้องกลับนรกไปเหมือนเดิมหลังจากที่เพอร์ซิอุสจัดการกับฮาเดสเสร็จแล้วเขาก็ได้กระโดดลงไปช่วยองค์หญิงร่างของทั้งคู่ได้ลอยมาติดอยู่ที่เกาะไม่ไกลจากเมืองอาร์กอสมากนักและจากการช่วยเหลือของเพอร์ซิอุสสุดท้ายองค์หญิงก็ปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนตัวของเพอร์ซิอุสก็สามารถล้างแค้นให้กับครอบครัวเขาได้สำเร็จในตอนนี้กองเรือของราชวังกำลังมารับตัวองค์หญิงกลับไปองค์หญิงได้ขอให้เพอร์ซิอุสกลับไปเป็นราชาและขึ้นปกครองเมืองอาร์กอสแต่ชายหนุ่มก็ได้ตอบปฏิเสธไปเนื่องจากตัวเองนั้นมีสิ่งที่ต้องทำอยู่เพอร์ซิอุสได้ขี่ม้าเพกาซัสคู่ใจจากองค์หญิงไปโดยที่ชายหนุ่มก็ได้ไปหยุดอยู่ที่ด้านล่างรูปปั้นของซุดเมื่อมาถึงชายผู้เป็นบิดาก็ได้ปรากฏตัวลงมาซุดได้กล่าวชื่นชมผู้เป็นลูกชาย
ที่สามารถจัดการกับฮาเดสคนนั้นได้แต่ทว่าฮาเดสก็ไม่ได้ตายแค่กลับไปที่ขุมนรกเท่านั้นสักวันฮาเดสก็ต้องกลับมาเพอร์ซิอุสก็เลยตั้งใจใช้ชีวิตของตัวเองไว้รอจัดการฮาเดสถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้กลายไปเป็นเทพอย่างที่พ่อตัวเองต้องการแต่ที่แห่งนี้มันก็มีทุกอย่างเพียงพอสำหรับเขาในตอนนี้แล้วซูดที่ได้เห็นความตั้งใจของลูกชายตัวเองอีกครั้งเขาก็เลยยอมรับการตัดสินใจของเพอร์ซิอุสซูดได้ฝากฝังให้เพอร์ซิอุสดูแลเหล่ามนุษย์ให้มากกว่าที่เขาทำในอดีตหลังจากนั้นเพอร์ซิอุสก็ได้จากไปแต่ก่อนจะไปเขาก็ได้มอบบางอย่างไว้โดยสิ่งนั้นก็คือไอโอซูดได้มอบชีวิตให้เธออีกครั้งผู้เป็นพ่อก็ไม่ได้อยากให้ลูกชายตัวเองใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวซูดเลยตัดสินใจทำแบบนี้สุดท้ายเพอร์ซิอุสก็เลยได้ใช้ชีวิตคู่กับไอโอทั้งสองจะช่วยกันดูแลเหล่ามนุษย์ที่เป็นที่รักของเหล่าเทพซึ่งไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่อไปพวกเขาก็ตัดสินใจจะปกป้องมนุษย์ที่เป็นที่รักเหล่านี้อย่างสุดชีวิตและในที่สุดหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง Clash of Titan สงครามมหาเทพประจันบานซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDb ไป 5.8 คะแนนและคะแนนจากRotten Tomatoes ไป 40% นะครับเรื่องมาที่เพอร์ซิอุสกับฮีเลียสผู้เป็นลูกชายทั้งสองได้ใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านธรรมดากันอย่างมีความสุขโดยที่ในตอนนี้เพอร์ซิอุสเขาก็ได้ละทิ้งความเป็นนักรบของเขาไปแล้วทว่าในระหว่างที่เพอร์ซิอุสกำลังเฝ้ามองการเติบโตของฮีเลียสในคืนหนึ่งเทพซุสผู้เป็นพ่อก็ได้ลงมาเยือนเขาถึงที่บ้านซึ่งเหตุผลที่เทพสูงสุดอย่างซุสลงมาที่ผืนโลกมันก็เป็นเพราะว่าในตอนนี้กำแพงของคุกทาทาลัสคุกที่ใช้กักขังเหล่าถวยเทพและปีศาจที่อยู่ใจกลางนรกมันได้เริ่มพังทลายลงและจากการพังทลายของทาทาลัสมันก็เริ่มทำให้พวกปีศาจขึ้นมาเยือนโลกมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งถ้าเกิดปล่อยให้ทาทาลัสพังทลายลงแบบนี้สุดท้ายโครนอสที่ถูกจองจำอยู่ที่นั่นก็จะหลุดออกมาหลังจากนั้นโครนอสก็จะทำลายโลกใบนี้ให้จบสิ้นอย่างแน่นอนในตอนนี้ถวยเทพที่ไร้ซึ่งความศรัทธาจากมนุษย์เมื่อมนุษย์ไม่ได้สวดอ้อนวอนต่อเทพอย่างพวกเขาพลังอำนาจที่เคยมีก็จะเริ่มถดถอยลงเรื่อยๆด้วยเหตุนี้สุดเขาเลยได้ลงมาตามเพอร์ซิอุสที่เป็นลูกชายให้ไปช่วยจัดการกับปัญหาของเหล่าถวยเทพที่กำลังเกิดขึ้นแต่ทว่าเพอร์ซิอุสที่ละทิ้งความเป็นเทพไปตั้งนานแล้วเขาก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเทพแบบนี้อีกในท้ายที่สุดเพอร์ซิอุสเขาเลยได้ตอบปฏิเสธเทพสุดผู้เป็นพ่อไปโดยที่ทางฝั่งของสุดเขาก็เข้าใจและก็ยอมจากไปแต่โดยดีถัดมาหนังได้ตัดภาพไปที่เขตก้นบึ้งของนรกสุดได้ทำการนัดพบโพไซดอนผู้เป็นน้องชายกับแอริสลูกชายคนหนึ่งของเขาเทพทั้ง3ตั้งใจจะมาจัดการกับคุกทาทาลัสคุกที่แน่นหนาที่สุดในยมโลกที่กำลังเริ่มพังทลายลงพอได้เจอกันแล้วทั้ง3คนก็ได้มุ่งหน้าไปที่ทาทาลัสโดยเมื่อมาถึงสุดก็ได้ร้องหาเฮดิสเทพแห่งความตายผู้เป็นน้องชายของเขาอีกคนหนึ่งพื้นที่แห่งนี้มันก็เป็นพื้นที่ของนรกที่เฮดิสดูแลอยู่และนั่นมันก็รวมถึงคุกทาทาลัสที่กำลังเกิดปัญหาขึ้นด้วยสุดอยากจะขอความร่วมมือกับเฮดิสผู้เป็นน้องชายให้มาช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เหล่าทวยเทพกำลังพบเจอทว่าเฮดิสที่เคยถูกสุดในประเทศลงมาในนรกจากเหตุการณ์ในตอนนั้นมันก็เลยทำให้เขามีความชิงชังต่อพี่ชายคนนี้มากๆเฮดิสได้ตอบปฏิเสธคำขอร้องของผู้เป็นพี่แถมเทพแห่งความตายคนนี้ก็ยังรอบโจมตีทั้ง3คนอีกด้วยถึงแม้ว่าโพไซดอนกับสุดจะพยายามต่อกรกับพลังอำนาจของเฮดิสขนาดไหนเทพทั้ง2ก็ไม่สามารถต่อกรได้อีกทั้งแอริสที่เป็นลูกชายของสุดก็ยังหักหลังพวกเขาและไปเข้าร่วมกับเฮดิสอีกแถมหลังจากที่จัดการกับเทพทั้ง2เสร็จแอริสก็ยังได้ชิงอาวุธสายฟ้าของเทพสุดและได้ส่งปีศาจคิเมราไปออกอารวาสที่ผืนโลกด้วยเจ้าคิเมราที่แอริสส่งมามันก็ได้ตกลงมายังหมู่บ้านที่เพอร์ซิอุสกับลูกชายอยู่ซึ่งพอมันมาถึงมันก็ได้ออกอารวาสและกำจัดผู้คนไปมากมายเพอร์ซิอุสที่เคยละทิ้งความเป็นเทพและนักรบไปก่อนหน้านี้แต่เมื่อเข้าตาจนเพอร์ซิอุสก็ได้หยิบอาวุธของเขากลับขึ้นมาอีกครั้งและเขาก็ได้พุ่งเข้าไปจัดการกับเจ้าคิเมราที่กำลังอารวาสทว่ายังไงซะเพอร์ซิอุสเขาก็เป็นแค่ครึ่งเทพการจะจัดการกับปีศาจที่แข็งแกร่งแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกว่าที่เพอร์ซิอุสจะสามารถจัดการกับเจ้าปีศาจตัวนี้ไปได้ก็เรียกได้เลยว่าหืดขึ้นคอมากๆอีกทั้งจากการต่อสู้เพอร์ซิอุสเขาก็บาดเจ็บไม่ใช่น้อยนั่นเลยทำให้เพอร์ซิอุสเขาต้องรักษาตัวให้เสร็จก่อนและพอรักษาบาดแผลเสร็จแล้วเพอร์ซิอุสเขาก็ได้พาลูกชายขึ้นมาบนวิหารที่อยู่บนยอดภูเขาโดยที่เพอร์ซิอุสก็ตั้งใจจะมาสวดอ้อนวอนต่อเทพสุดเพื่อถามถึงเหตุการณ์ที่พวกปีศาจขึ้นมาบุกโลกแบบนี้แต่ว่าหลังจากที่เขาได้สวดอ้อนวอนเทพที่ปรากฏตัวขึ้นมากลับไม่ใช่สุดแต่เป็นโพไซดอนแทนแถมในตอนนี้โพไซดอนก็อยู่ในสภาพที่ย่ำแย่มากๆเทพแห่งท้องทะเลสามารถหลบหนีการโจมตีของเฮดิสมาได้แต่ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นดูเหมือนว่าในตอนนี้โพไซดอนเขาก็จะมีเวลาไม่มากแล้วเขาได้บอกกับเพอร์ซิอุสให้ไปช่วยเหลือสุดที่ถูกจับตัวอยู่ที่ยมโลกทว่าด้วยความที่เพอร์ซิอุสเป็นเพียงแค่ครึ่งเทพการ
การจะลงไปที่โยมโลกและช่วยเหลือสุดได้เพอร์เซอุสเขาก็ต้องไปตามหาเอจินอร์บุตรชายของโพไซดอนเพื่อให้เอจินอร์นำทางเขาไปหาฟอร์เรนวันเมื่อไปถึงเพอร์เซอุสก็จะได้พลังที่สามารถต่อกรกับทวยเทพมาครอบครองได้หลังจากพูดจบร่างของเทพแห่งท้องทะเลก็ได้สูญสลายไปหลงเหลือเพียงแค่ตีศูนย์ที่เป็นอาวุธของเขาทิ้งไว้ทางด้านเพอร์เซอุสที่ต้องการช่วยเหลือเทพสุดผู้เป็นพ่อเขาเลยยอมทำตามคำแนะนำของเทพโพไซดอนหลังจากล่ำลากับฮีเลียสผู้เป็นลูกชายของเขาเสร็จเพอร์เซอุสก็ได้ควบม้าเพกาซัสคู่ใจของเขาไปหาราชินีแอนโดเมดาโดยในตอนนี้แอนโดเมดาเธอก็กำลังตั้งทัพต่อกรกับเหล่าคิเมร่าอยู่พอมาถึงแอนโดเมดากับพรรคพัวก็ให้การต้อนรับเพอร์เซอุสเป็นอย่างดีทางด้านเพอร์เซอุสเขาได้เล่าเรื่องราวที่แอริสเทพแห่งสงครามและเฮดิสเทพแห่งความตายร่วมมือกันหักหลังเทพสุดให้กับพวกของแอนโดเมดาฟังเพอร์เซอุสเขาตั้งใจจะมาจบเรื่องราวนี้และกลับไปอยู่กับลูกชายอย่างมีความสุขซึ่งการที่จะสามารถทำแบบนั้นได้เพอร์เซอุสเขาก็ต้องพึ่งความสามารถของเอจินอร์บุตรชายของโพไซดอนที่ในตอนนี้เขากำลังถูกราชินีแอนโดเมดาควบคุมตัวไว้เมื่อแอนโดเมดารู้ความต้องการของเพอร์เซอุสเธอเลยได้พาชายเครื่องเทพไปหาเอจินอร์ที่ถูกคุมขังไว้อยู่แต่ก่อนจะพูดคุยกันแอนโดเมดาเธอก็ได้พูดเตือนมาว่าเอจินอร์เป็นคนที่ปลิ้นปล้อนมากๆให้เพอร์เซอุสระวังในเรื่องนี้ไว้ด้วยพอได้รู้ว่าเอจินอร์เป็นคนที่หลอกลวงและปลิ้นปล้อนเพอร์เซอุสเขาเลยไม่พูดมากและได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้กับเอจินอร์ฟังรวมถึงเรื่องที่เทพโพไซดอนพ่อของเอจินอร์ตายไปแล้วด้วยทางฝั่งเอจินอร์เมื่อเขาได้รู้เรื่องราวทั้งหมดชายเครื่องเทพจอมปลิ้นปล้อนคนนี้เลยยอมให้การช่วยเหลือเพอร์เซอุสโดยที่เอจินอร์เขาก็ได้ขอเรือ1ลำเพื่อเป็นการเดินทางไปหาฟอร์เรนวันราชินีแอนโดเมดาเธอได้จัดสรรทุกอย่างให้ตามที่เอจินอร์ต้องการแถมตัวเธอก็ยังได้พาผักพวกออกเดินทางมากับเพอร์เซอุสและเอจินอร์ด้วยพอเดินทางมาได้สักพักเอจินอร์เขาก็ได้พูดถึงเรื่องของฟอร์เรนวันซึ่งฟอร์เรนวันเขาก็คือเทพที่มีชื่อว่าเฮเฟสตัสเทพที่เป็นคนสร้างตีศูนย์ให้กับโพไซดอนคลาดให้กับเฮดิสและอัศนีบาทให้กับเทพซุสเมื่ออาวุธทั้ง3มารวมกันมันก็จะกลายเป็นหอกแห่งเทียมหอกที่สามารถต่อกรกับพลังของโครนอสได้ทว่าถึงแม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่าเฮเฟสตัสเป็นคนสร้างอาวุธทั้ง3ขึ้นมาแต่ตอนนี้เฮเฟสตัสเขาก็ได้ไปอยู่ที่เกาะเคลเกาะที่ไม่มีใครเคยร่วงรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนด้วยเหตุผลนี้โพไซดอนจึงได้แนะนำให้เพอร์ซุสมาหาเอจินอร์เนื่องจากเอจินอร์ก็เป็นเทพแห่งการนำทางหมายความว่าเขาก็น่าจะรู้ว่าเกาะเคลอยู่ที่ไหนด้านเอจินอร์เขาก็ได้ใช้พลังของตีศูนย์นำทางทุกคนมาถึงเกาะเคลได้สำเร็จแต่ทว่าในเวลาเดียวกันนั้นเฮดิสกับแอริสก็ได้นำตัวของซุสไปส่งให้กับโครนอสเทพที่เป็นพ่อของซุสและเฮดิสซึ่งเหตุผลที่เฮดิสหักหลังพี่ชายแบบนี้ก็เพราะว่าเขากลัวว่าตัวเองที่ไร้ซึ่งความศรัทธาจากมนุษย์จะต้องสูญสลายและตายดับไปด้วยความกลัวที่ว่าเฮดิสเขาเลยอยากได้พลังความเป็นอมตะจากโครนอสผู้เป็นพ่อแต่การที่จะสามารถปล่อยให้โครนอสหลุดออกมาจากการจองจำโครนอสก็จำเป็นต้องสูบพลังจากเทพสูงสุดอย่างซุสนี่มันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเฮดิสถึงจับตัวซุสมาส่งให้โครนอสนั่นเองตัดภาพกลับมาที่พวกของเพอร์ซิอุสหลังจากที่เดินทางมาถึงเกาะเคลพอมาถึงปรากฏว่าเกาะแห่งนี้มันก็ดูประหลาดและอันตรายมากๆแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นเพอร์ซิอุสเขาก็ต้องหาตัวเฮเฟสตัสให้เจอให้ได้เพอร์ซิอุสได้พาทุกคนเดินเท้าเข้าไปในป่าเรื่อยๆทว่าระหว่างทางพวกเขาก็ต้องเจอเข้ากับกับดักมากมายที่ถูกวางไว้ซึ่งทางด้านเอจินอร์ที่ไม่ค่อยสนใครสักเท่าไหร่เขาก็ดันมาถูกกับดักพวกนี้จับตัวไปแล้วซะด้วยเพอร์ซิอุสที่วิ่งออกตามไปช่วยเหลือเอจินอร์แต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้เจอเทพจอมปีนปอนเพอร์ซิอุสก็ดันมาเจอเข้ากับจอยักษ์ตัวใหญ่จอมดุร้ายซะก่อนทางฝั่งยักษ์หลังจากที่พวกมันได้เจอกับพวกของเพอร์ซิอุสยักษ์ทั้ง2ตัวนี้ก็ได้วิ่งไล่ฟาดพวกของเพอร์ซิอุสอย่างบ้าคลั่งส่วนทางด้านเพอร์ซิอุสกับแอนโดเมดาทั้งคู่ก็พยายามต่อกรกับเจ้ายักษ์อย่างสุดชีวิตแต่ก็ดูเหมือนว่าพวกของเพอร์ซิอุสจะทำอะไรเจ้ายักษ์พวกนี้ไม่ค่อยได้ทว่าสุดท้ายหลังจากการต่อสู้อย่างทุลักทุเลเพอร์ซิอุสเขาก็สามารถเอาชนะเจ้ายักษ์ตัวนึงได้สำเร็จและก่อนที่เพอร์ซิอุสเขาจะลงมือสังหารเจ้ายักษ์ตัวนี้ยักษ์ที่ดูอาวุโสกว่าก็ได้นำร่างของเอจินอร์มาคืนเพื่อแลกกับการไม่ให้เพอร์ซิอุสสังหารยักษ์ตัวนั้นอีกทั้งยักษ์ที่ดูอาวุโสก็น่าจะรู้ว่าพวกของเพอร์ซิอุสเป็นใครนั่นเลยทำให้ยักษ์ทั้ง3คนยอมนำทางพวกของเพอร์ซิอุสไปหาเฮเฟสตัสจนได้และพอมาถึงถ้ำของเฮเฟสตัสเทพผู้สร้างอาวุธก็ได้ออกมาต้อนรับพรรคพวกของเพอร์ซิอุสเข้าไปพอได้เจอกันเพอร์ซิอุสก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับเฮเฟสตัสฟังทว่าหลังจากที่เทพผู้สร้างได้ฟังเขาก็ได้พูดสวนกลับมาทันทีว่าโลกใบนี้มันถึงเวลาที่ต้องจบลงแล้วทางฝั่งเพอร์ซิอุสเขาก็หัวร้อนมากๆที่เห็นว่าท่าทีของเฮเฟสตัสเป็นแบบนี้เฮเฟสตัสที่เป็นถึงเทพผู้สร้างอาวุธสุดแข็งแกร่งทั้ง3ยังไงเขาก็ต้องมีทางที่จะสามารถช่วยได้บ้างแหละแต่ถึงแม้เพอร์ซิอุสเขาจะพูดไปถึงขนาดนั้นเฮเฟสตัสเขาก็นึกวิธีที่จะช่วยพวกของเพอร์ซิอุสไม่ออกเลยแถมในตอนนี้พลังเทพผู้สร้างของเขาก็ได้ถูกซุสชิงคืนไปแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาเฮเฟสตัสเขาเฝ้ารอซุสกลับมาคืนพลังให้กับเขาตลอดแต่ซุสก็ไม่เคยกลับมาเลยและเมื่อไม่มีพลังเฮเฟสตัสก็เลยไม่สามารถช่วยเหลือเพอร์ซิอุสได้นั่นเองทางด้านเพอร์ซิอุสเขารู้สึกสิ้นหวังมากๆที่ขนาดฟอร์เรนวันอย่างเฮเฟสตัสยังช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยแต่แล้วก่อนที่ความหวังของเพอร์ซิอุสมันจะหมดลงราชินีแอนโดเมดาเธอก็ได้พยายามเกลี้ยกล่อมให้เฮเฟสตัสหาทางไปช่วยเทพซุสออกมาจากโยมโลกให้ได้และด้วยความที่ราชินีแอนโดเมดามีความคล้ายคลึงกับอโฟรดิตี้ภรรยาของเฮเฟสตัสนั่นก็เลยทำให้เฮเฟสตัสสามารถนึกวิธีไปช่วยเหลือเทพซุสได้แล้วถ้า
พูดถึงคุกทาทารัสที่ตอนนี้เทพซุสถูกคุมตัวไว้อยู่ที่แห่งนั้นเฮเฟสตัสก็เป็นคนสร้างและออกแบบมันด้วยตัวเองในตอนที่เฮเฟสตัสสร้างคุกทาทารัสขึ้นมาเขาได้สร้างมันตั้งแต่ภายนอกสู่ภายในและด้วยวิธีนี้เฮเฟสตัสเขาจึงได้สร้างทางลัดไว้เผื่อจะกลับออกมาด้วยซึ่งเจ้าทางลัดที่ว่ามันก็เป็นทางเดียวที่มนุษย์จะสามารถเดินทางเข้าไปในใจกลางทาทารัสได้เมื่อเจอทางที่จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือเทพซุสได้แล้วเฮเฟสตัสเขาจึงได้นำทางพวกของเพอร์ซิอุสไปหาทางลัดที่จะเข้าไปใจกลางคุกทาทารัสในทันทีในเวลาเดียวกันตอนนี้เทพซุสก็กำลังถูกโครนอสสูบพลังเทพออกไปเรื่อยๆซึ่งไม่ว่าเทพซุสเขาจะพยายามพูดคุยกับเฮดิสให้เลิกทำแบบนี้แต่เฮดิสที่เกรงกลัวความตายเขาก็เลือกที่จะสังเวยพี่ชายให้กับโครนอสต่อไปอีกไม่นานเทพซุสก็จะต้องตายลงจากการที่ถูกสูบพลังเทพออกไปจนหมดทางด้านเพอร์ซิอุสที่กำลังเดินทางไปที่ทาทารัสเมื่อเข้าใกล้เขาก็เริ่มสัมผัสได้ว่าตอนนี้เทพผู้เป็นพ่อกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดเพอร์ซิอุสได้ภาวนาต่อผู้เป็นพ่อว่าให้อดทนอีกหน่อยตอนนี้เขากำลังรีบเดินทางไปช่วยแล้วทว่าในตอนที่เฮเฟสตัสพาทุกคนมาถึงทางเข้าในตอนนั้นเองจู่ๆแอลิสก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาซึ่งก็ดูเหมือนว่าหนึ่งในคนที่มากับราชินีแอนโดเมดาเธอได้สวดภาวนาต่อเทพสงครามอย่างแอลิสทำให้ทั้งฝั่งแอลิสรู้ว่าตอนนี้พวกของเพอร์ซิอุสอยู่ที่ไหนนั่นเองหลังจากปรากฏตัวลงมาแอลิสเขาก็ลงมือสังหารคนของแอนโดเมดาทั้งหมดและนั่นก็ไม่เว้นถึงหญิงสาวที่สวดภาวนาต่อเขาด้วยเพอร์ซิอุสที่เป็นพี่ชายของแอลิสเขาก็พยายามจะเข้าไปจัดการกับเทพสงครามคนนี้แต่ยังไงซะเพอร์ซิอุสก็เป็นแค่ครึ่งเทพต่างจากแอลิสที่เป็นเทพเต็มตัวนั่นเลยทำให้การต่อสู้ของสองพี่น้องก็เป็นทางด้านของเพอร์ซิอุสที่ถูกแอลิสเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวนักรบทุกคนพยายามต่อกรกับเทพสงครามอย่างสุดกำลังซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นเฮเฟสตัสเขาก็ได้เปิดประตูทางเข้าทางลัดไว้แล้วทว่าเจ้าประตูนี้มันก็จะปิดลงในไม่ช้าตอนนี้พวกของเพอร์ซิอุสยังต่อกรกับแอลิสอยู่เลยและถ้าเกิดยังหาวิธีจัดการกับแอลิสไม่ได้ประตูนี้มันต้องปิดลงก่อนแน่ๆเฮเฟสตัสที่ไม่มีทางเลือกเขาตัดสินใจใช้อาวุธของตัวเองค้ำประตูไว้หลังจากนั้นเทพูซางก็ได้พูดยั่วยุแอลิสให้มาเล่นงานตัวเองเพื่อจะได้ยื้อเวลาให้พวกของเพอร์ซิอุสเข้าไปด้านในได้และในตอนที่แอลิสหันมาจัดการกับเฮเฟสตัสแอนโดเมดาเธอก็ได้ใช้โอกาสนี้พาเอจินอกับเพอร์ซิอุสเข้าไปด้านในก่อนที่ประตูจะปิดลงและหลังจากที่เข้ามาได้ปรากฏว่าด้านในมันก็เต็มไปด้วยเขาวงกตเต็มไปหมดแถมถึงแม้เอจินอที่เป็นเทพนำทางเขาจะใช้แผนที่ของเฮเฟสตัสนำทางทุกคนเดินหน้าเข้าไปแล้วมันก็ยังดูเหมือนว่าพวกเขายังเดินมาไม่ถูกทางเลยเอจินอที่หัวร้อนเขาเลยเลือกทิ้งแผนที่และเลือกที่จะพาทั้งสองคนวิ่งไปตามเส้นทางที่เขาต้องการแต่ยังไม่ทันจะไปไหนได้ไกลเขาวงกตมันก็เริ่มเปลี่ยนรูปแบบซึ่งในตอนที่มันกำลังเคลื่อนตัวเขาวงกตมันก็เกือบจะบีบทั้ง3คนตายไปเลยด้วยโชคยังดีที่แอนโดเมดากับเอจินอยังสามารถรอดจากเหตุการณ์นี้ไปได้ทว่าตัวเพอร์ซิอุสที่ยึดกำแพงช่วยเหลือทั้ง2คนไว้เขาก็ได้ตกลงมาในช่องว่างของเขาวงกตและพอเพอร์ซิอุสหล่นลงมาถึงด้านล่างมันก็ยังมีอสูรมินอทอร์รอจัดการเขาอยู่อีกซึ่งเจ้ามินอทอร์ตัวนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีความเครียดแค้นต่อซุสผู้เป็นพ่อของเพอร์ซิอุสอยู่มากและนั่นก็เลยทำให้มินอทอร์ต้องการสังหารเพอร์ซิอุสลงให้ได้ทางด้านเพอร์ซิอุสเขาได้ใช้เรียวแรงที่เหลืออยู่รอให้เจ้ามินอทอร์พุ่งชนเข้ากับกำแพงหลังจากนั้นเขาก็ได้ทำการหักเขาของมินอทอร์ออกมาข้างนึงหลังจากนั้นเขาก็ได้ใช้เขาข้างนี้แทงจัดการกับเจ้ามินอทอร์ตัวนี้ลงไปได้หลังจากที่สามารถจัดการกับอสุรกายตัวนี้ลงได้แล้วทันใดนั้นเองเขาวงกตมันก็ได้เคลื่อนตัวเปิดทางออกจนทำให้เพอร์ซิอุสแอนโดเมดาและเอจินอมองออกไปเห็นเทพซุสที่กำลังถูกจับตึงไว้อยู่พอได้เห็นทั้ง3คนก็รีบวิ่งไปช่วยเหลือเทพซุสในทันทีแต่ทว่าในระหว่างที่พวกของเพอร์ซิอุสกำลังช่วยเหลือเทพซุสอยู่นั้นแอลิสที่ได้รออยู่แล้วเขาก็ได้ปรากฏตัวออกมาแอลิสจะตรงเข้าไปจัดการกับพวกของเพอร์ซิอุสแต่ก่อนจะเป็นแบบนั้นเขาก็ได้ถูกเฮดิสเข้ามาขัดขวางไว้ซะก่อนดูเหมือนว่าทางฝั่งของเฮดิสเขาจะรู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นตัวเฮดิสเขาพยายามขัดขวางแอลิสอย่างสุดกำลังแต่ในท้ายที่สุดแอลิสก็สามารถเอาชนะเฮดิสและได้ใช้คลาดของเขาปาเข้าไปใส่เทพซุสที่กำลังหลบหนีคลาดของเฮดิสได้พุ่งมาปากกลางหลังของเทพซุสในทันทีทว่าในตอนที่เพอร์ซิอุสดึงคลาดนั้นออกมาซุสก็ได้ใช้พลังตีศูนย์ของโพไซดอนรวมกับพลังจากคลาดของเฮดิสพาพรรคพวกของเพอร์ซิอุสวาร์ปกลับมาที่โลกมนุษย์ได้สำเร็จแต่ในตอนที่เพอร์ซิอุสวาร์ปกลับมาเครื่องรางที่ลูกชายเขาทำไว้ให้มันก็ดันตกอยู่ตรงนั้นและทางฝั่งของเอลิสก็ดันมาเจอเครื่องรางนี้เขาซะด้วยทางด้านเทพซุสหลังจากที่พาพรรคพวกของเพอร์ซิอุสวาร์ปกลับมาแล้วสภาพของเขาหลังจากที่ถูกโครนอสสูบพลังของเทพออกไปจนเกือบหมดมันก็เรียกได้เลยว่ายำแย่มากๆซุสได้พูดขอบใจลูกชายที่มาช่วยเขาออกมาจากคุกทาทารัสนั้นแต่ยังไงซะโครนอสก็ต้องขึ้นมาตามล่าตัวซุสกลับไปอีกแน่แถมอาวุธที่สามารถจัดการกับโครนอสได้มันก็ยังขาดอัศนีบาตรของซุสที่อยู่กับแอลิสอีกอันนึงไม่ว่ายังไงเพื่อซุสเขาก็ต้องนำอัศนีบาตรของซุสกลับมาให้ได้เพราะว่าถ้าเกิดเขาทำไม่ได้โลกใบนี้มันต้องจบสิ้นแน่นอนเมื่อเรื่องราวมันกลายเป็นแบบนี้เพื่อซุสเขาเลยตัดสินใจจะไปชิงอาวุธนั้นกลับมาจากน้องชายให้ได้เพื่อซุสได้ทำการสวดภาวนาต่อเอลิสและได้นัดให้เอลิสมาเจอกับเขาเพื่อตัดสินกันว่าใครกันแน่ที่เป็นฝั่งที่ถูกต้องหลังจากนั้นเพื่อซุสก็ได้เดินตรงไปหากองทัพของราชินีแอนโดเมดาพร้อมได้พูดปลุกใจให้กับนั
ักรบเหล่านี้กล้ายืนหยัดต่อสู้กับศัตรูที่กำลังจะมาเยือนเมื่อเหล่าทหารได้ยินคำปลุกใจจากวีรบุรุษอย่างเพอร์ซิอุสมันก็ได้ปลุกความกล้าในตัวของพวกเขาขึ้นมาอย่างฮึกเหิมถึงขนาดเอจินอที่ยืนดูอยู่ก็อึ้งไปเลยตัวเอจินอที่ได้เห็นเพอร์ซิอุสตั้งใจสู้ขนาดนี้เขาก็ตัดสินใจกัดฟันสู้กับสงครามครั้งนี้สักตั้งหนึ่งเทพูนำทางได้สั่งการให้ทหารทุกคนทาโคลนให้ทั่วตัวเพราะว่าศัตรูที่กำลังจะมาเยือนมันก็มีความร้อนและอุปกรณ์ทั่วร่างกายเต็มไปหมดอีกทั้งเอจินอเขายังได้เตรียมการรับมือกับศัตรูไว้อย่างแน่นหนาเรียกได้เลยว่าในครั้งนี้เทพจอมปริ้นป้อนอย่างเอจินอเขาก็ทุ่มสุดตัวมากๆทางฝั่งของเพอร์ซิอุสหลังจากที่จัดการเรื่องข้างหลังเสร็จสรรพเขาก็ได้ควบเจ้าเพกาซัสคู่ใจไปหาแอลิสที่กำลังรออยู่ซึ่งพอมาถึงแอลิสที่ได้ยินคำท้าทายจากพี่ชายเขาก็มารออยู่แล้วแต่ทว่าเทพแห่งสงครามเขาก็ไม่ได้รออยู่แค่คนเดียวแอลิสเขาได้ไปพาตัวฮีเลียสลูกชายของเพอร์ซิอุสมาด้วยเหตุผลที่เอลิสนำตัวเด็กหนุ่มคนนี้มาเขาก็ไม่ได้จะเอามาทำร้ายแต่อย่างใดซึ่งเอลิสก็ตั้งใจจะให้เฮเลียสได้เห็นว่าการที่ถูกพรากพ่อไปเหมือนกับที่สุดให้ความสนใจกับเพอร์ซิอุสมากกว่าตัวเขาเองมันเจ็บปวดขนาดไหนหลังจากที่พูดคุยกันจนเสร็จสรรพแล้วเทพสองพี่น้องก็ได้ชักอาวุธเข้ามาต่อสู้กันในทันทีทางด้านเพอร์ซิอุสเขาก็ได้ใช้ตีศูนย์ของโพไซดอนกับคลาดของเฮเดสเข้ามาต่อกรกับเอลิสที่ครอบครองอัศนีบาตของซุดอยู่ทว่าถึงแม้ว่าเขาจะมีอาวุธที่ทรงพลังถึง2ชิ้นแต่ด้วยความเป็นเครื่องเทพของเขาเองเพอร์ซิอุสจึงไม่สามารถทำอะไรเอลิสได้เลยเพอร์ซิอุสเขาถูกเอลิสเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวและไม่ว่าเพอร์ซิอุสเขาจะงัดอะไรออกมาก็ทำอะไรเอลิสไม่ได้อยู่ดีตัดไปที่อีกด้านตอนนี้โครนอสก็กำลังปรากฏตัวออกมาแล้วซึ่งในระหว่างที่โครนอสกำลังโผล่ขึ้นมาปีศาจจากขุมนรกมันก็ได้โผล่ขึ้นมาจัดการกับนักรบของแอนโดรเมดาด้วยบรรดานักรบทั้งหมดพยายามต่อกรกับเจ้าปีศาจพวกนี้อย่างสุดชีวิตแต่ยังไงซะพวกเขาก็เป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาการที่จะสามารถจัดการกับปีศาจไปได้แต่ละตัวมันก็ต้องสังเวยด้วยชีวิตของทหารหลายนายเหมือนกันแต่ว่าก่อนที่ทหารทั้งหมดจะถูกปีศาจพวกนี้จัดการลงเทพสุดที่กำลังใกล้สิ้นชีพเต็มทีก็ได้เฮดิสเทพแห่งความตายที่เป็นน้องชายมาปัดเป่าความตายออกไปความตายมันก็เป็นสิ่งเดียวที่เฮดิสพอจะควบคุมได้และพอความตายมันได้หายไปจากตัวของสุดแล้วพลังแห่งเทพสูงสุดมันก็ได้ฟื้นคืนกลับขึ้นมาบ้างหลังจากที่ได้รับพลังคืนมาเทพแห่งสายฟ้าอย่างสุดและเทพแห่งความตายอย่างเฮดิสทั้งคู่ก็ได้ออกไปปกป้องผู้คนที่กำลังต่อกรกับปีศาจของโครนอสอยู่โดยที่ทางฝั่งมนุษย์หลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือจาก2เทพพวกเขาก็เริ่มได้เปรียบและเริ่มจัดการกับพวกปีศาจได้มากขึ้นเรื่อยๆตัดภาพไปทางด้านของเพอร์ซิอุสที่กำลังถูกเอลิสเล่นงานก่อนที่เอลิสที่เป็นน้องชายจะทำการสังหารเพอร์ซิอุสทิ้งเพอร์ซิอุสเขาได้เหลือไปเห็นเฮเลสที่กำลังยืนดูอย่างหวาดกลัวแต่ถึงแม้จะกลัวขนาดไหนเฮเลสก็ยังเลือกที่จะจับดาบและลุกขึ้นมาเพื่อจะจัดการกับเอลิสเพื่อช่วยเหลือพ่อทางด้านเอลิสที่เห็นว่าเด็กหนุ่มคนนี้วอนหาที่ตายเขาเลยจะจัดให้แต่ก่อนที่จะเป็นแบบนั้นเพอร์ซิอุสเขาก็ได้ใช้โอกาสที่ตัวของเอลิสหันไปสนใจทางอื่นลอบเข้ามาโจมตีเทพสงครามคนนี้แบบไม่ทันตั้งตัวและในท้ายที่สุดเพอร์ซิอุสเขาก็สามารถจัดการสังหารเอลิสผู้เป็นน้องชายลงไปได้และหลังจากที่สามารถจัดการกับเอลิสได้แล้วเพอร์ซิอุสเขาก็ได้นำอาวุธเทพทั้ง3อันมารวมเข้าด้วยกันพออาวุธทั้ง3ได้รวมเข้าด้วยกันแล้วมันก็ได้กลายเป็นหอกแห่งเทียมหอกที่สามารถต่อกรกับโครนอสได้นั่นเองในเวลาเดียวกันนั้นโครนอสก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาบนพื้นโลกแล้วซึ่งพอโครนอสขึ้นมาได้เทพตนนี้ก็เริ่มทำลายล้างทุกอย่างที่อยู่บนพื้นโลกทันทีสุดกับเฮดิสที่ได้เห็นพ่อของตัวเองกำลังออกอาละวาดอย่างบ้าคลั่งเทพทั้ง2คนก็ได้ใช้พลังทั้งหมดรับมือกับโครนอสอย่างสุดชีวิตแต่ด้วยความที่สุดเขาถูกสูบพลังเทพออกไปจนเกือบหมดแล้วการรับมือกับพลังของโครนอสเขาก็จำเป็นต้องใช้พลังทั้งหมดที่เหลืออยู่ในตอนนั้นเองเพอร์ซิอุสที่ในมือมีหอกเทียมก็ได้ขี่ม้าเพกาซัสของเขาเข้าไปหาโครนอสที่กำลังมาคลั่งสุดกับเฮดิสที่เห็นทั้งคู่ก็เลยเปิดทางให้เพอร์ซิอุสเข้าไปหาโครนอสได้สำเร็จทางด้านเพอร์ซิอุสที่สามารถเข้ามาถึงตัวโครนอสได้แล้วเขาก็ได้ใช้หอกแข็งเทียมจัดการกับโครนอสจากภายในและในท้ายที่สุดเพอร์ซิอุสเขาก็สามารถกำจัดมหาเทพตนนี้ลงไปได้แต่ละคนที่เห็นเทพโครนอสถูกจัดการก็ได้ร้องโห่มาด้วยความดีใจส่วนทางฝั่งเพอร์ซิอุสหลังจากที่สามารถจัดการกับโครนอสได้แล้วเขาก็ได้เดินกลับมาหาเทพสุดผู้เป็นพ่ออีกครั้งทว่าทางฝั่งสุดที่แทบไม่เหลือพลังเขาก็ได้พูดกับลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายสุดได้ขอบใจเพอร์ซิอุสที่มาช่วยจัดการกับเรื่องราวในครั้งนี้อีกทางสุดเขาก็ภูมิใจในตัวของเพอร์ซิอุสมากๆก่อนที่ร่างของสุดจะสลายไปเขาก็ได้พูดกับลูกชายว่าให้ใช้พลังอย่างมีสติและหลังจากพูดจบร่างของเทพสูงสุดคนนี้ก็ได้แหลกสลายไปนั่นเองจากเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมามันก็ได้ทำให้เพอร์ซิอุสตระหนักได้ว่าเขามีสิ่งสำคัญมากมายที่รออยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นฮีเลียสผู้เป็นลูกชายเอจินอครึ่งเทพผู้เป็นเพื่อนหรือแม้กระทั่งราชินีแอนโดรเมดาที่เปรียบเสมือนคนรักของเขาทุกๆคนก็ล้วนเป็นคนที่เพอร์ซิอุสต้องปกป้องทั้งนั้น
หลังจากที่ได้เคลียร์ปัญหาคาใจกับแอนโดเมดาเสร็จแล้วเพื่อนซีอูดเขาก็มายืนคุยกับเฮเลียสผู้เป็นลูกชายโดยที่เขาก็ได้มอบดาบของตัวเองให้กับลูกชายคนนี้ไปและก็ให้เฮเลียสตัดสินใจดูว่าเด็กหนุ่มจะใช้ชีวิตต่อไปแบบไหนเพอร์ซิอุสเขาก็อยากให้เฮเลียสรับรู้ไว้ว่าตัวเองเป็นลูกชายของเพอร์ซิอุสก็เป็นหลานของเทพสุดด้วยทางด้านเฮเลียสหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเด็กหนุ่มคนนี้ก็ได้เลือกเดินเส้นทางเป็นนักรบเชกเช่นเดียวกับผู้เป็นพ่อและในท้ายที่สุดสองพ่อลูกก็ได้พูดคุยเรื่องต่างๆเหมือนกับที่ผ่านมาตลอดซึ่งตัวหนังก็ได้จบลงไปด้วยฉากนี้นี่เองครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง Weight of the Titan สงครามมหาเทพพิโรธตัวหนังได้คะแนนจาก IMDb ไป 5.7 คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomatoes ไป 49% นะครับถือว่าเป็นหนังภาคต่อที่ดูสนุกอีกเรื่องนึงเลยนะครับยังไงอย่าลืมไปหาดูกันให้ได้นะเหมือนเดิมสำหรับคนที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe รวมถึงคอมเมนต์พูดคุยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก่อนที่จะจากกันไปอย่าลืมถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงนอฟนะครับขอบพระคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ